เรื่องของคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมภัทรธิดานะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยานะฮะตามข่าวก็คือตกเรือใช่ไหมครับแต่สาเหตุนี่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสักแป๊บเดียวก่อนที่จะเข้ารายการเราเนี่ยนะครับวันนี้ท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งนะฮะพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับท่านเปิดแถลงข่าวนะฮะอีกครั้งหนึ่งผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นการเปิดแถลงข่าวเพราะว่ากระแสตลอดทั้งวี่ทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะใช่ค่ะกระแสข่าวโซเชียลกระแสข่าวประชาชนพูดคุยกันแล้วก็มีจินตนาการใส่เข้าไปไอ้นู่นพูดนี้นิดไอ้นี่พูดนี้หน่อยนะครับท่านผู้บัญชาการก็แถลงข่าวนะฮะโดยสรุปแล้วนี่เนื้อหาที่ท่านแถลงเนี่ยนะครับผมก็จดเอาไว้เป็นประเด็นสั้นๆนะครับเล่าให้ฟังนะฮะว่าอันแรกก็คือว่าตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งเลยนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของฆาตกรรมนะฮะประเด็นต่างๆที่ว่าเนี่ยไม่ได้มีการตัดประเด็นอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นอย่างอื่นท่านก็บอกว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนตอนนี้หลักการทำงานของพนักงานสอบสวนเนี่ยท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งก็อธิบายว่าก็หนึ่งก็คือการสอบสวนพยานนะครับก็จะเห็นว่ามีการเรียกพยานที่อยู่บนเรือเรียกพยานที่เห็นเหตุการณ์ตอนนี้29ปากแล้วนะวันนี้นัดไปเพิ่มเติมอีก18ปากนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี18ปากนะครับแต่ท่านไม่ได้บอกว่าใครบ้างนะฮะก็เอาเป็นว่าสืบเพิ่มเติมต่อไปเรื่อยๆนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือสืบทางวิทยาศาสตร์สืบทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องกองพิสูจน์หลักฐานเอาหลักวิทยาศาสตร์ไปพิสูจน์นะครับจากคำบอกเล่าของพยานนะฮะสภาพร่างกายของผู้เสียชีวิตอะไรต่างๆนะครับอันที่สามก็คือระบบดาวเทียม GPS ระบบดาวเทียมเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับคือภาพการเอาเรือไปจำลองเหตุการณ์ตามคำบอกเล่าหรือว่าการให้ปากคำของพยานเมื่อวานนี้นะครับมีการนำเอาเรือลำจริงลำนี้ใช่ฮะลำที่เกิดเหตุนี่แหละที่บอกว่าคุณแตงโมนะครับไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็เกิดพลัดตกลงไปเกิดอุบัติเหตุเอาไปทดลองนะครับแต่มันพอจะทำการสตาร์ทเครื่องเรือปรากฏว่าใบพัดเรือมันหลุดครับมันหลุดแล้วก็ใบพัดก็จมลงใต้ท้องน้ำเลยทำไมถึงหลุดคะอ่ะเนี่ยฮะท่านก็บอกว่ามันความจริงช่างก็เอามาใส่นะฮะน็อตมันหลวมใส่ไม่แน่นท่านบอกงี้นะนี่ในการแถลงข่าวนะค่ะท่านบอกว่าใส่ไม่แน่นพอสตาร์ทเครื่องมันเดินปั๊บใบพัดมันกระเด็นออกเลยแล้วก็จมลงใต้น้ำซึ่งวันนี้ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปงมนะคุณรัชนีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิร่วมกับตันยูเนี่ยนะครับเขาก็ไปงมกันตั้งแต่เช้านะจุดที่เรือใบพัดเรือตกลงไปเนี่ยนะครับก็เจอนะก็เจอนะฮะได้กลับมานี่ครับเห็นไหมฮะนี่คือใบพัดเรือแล้วห่างไปเท่าไหร่พี่ห่างจากฝั่งไปห่างจากฝั่ง10เมตรเราทิ้งชุดประมาณ6-7เมตรเราวนหารอบที่สองเจอคือหนูว่าห่างจากฝั่งไป10เมตรแล้วก็ลึกลงไปประมาณ8เมตรใช่ครับอ๋อโอเคมันจมอยู่หรือยังไงพี่จมอยู่ขนาดท่าเนี้ยครับเพราะไปลูบเจอสัตว์อยู่อ๋อโอเคแม่น้ำเจ้าพระยาเราลึกเหมือนกันเนาะห่างฝั่ง10เมตรเนี่ยลึก8เมตรเลยอะค่ะลึกมากเนี่ยฮะบางคนก็บอกว่าเนี่ยฮะใบพัดเรือที่เห็นชัดๆเนาะใบพัดเรือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้กรณีของใบพัดเรือนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะเอาถ้อยแถลงของท่านอันนี้ทนายสิทธาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับเอาแถลงของท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งให้จบก่อนนะฮะเรื่องของ GPS ใช่ไหมครับเอาเรือไปสำรวจแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
เอาคนที่อยู่บนเรือเนี่ยไปทำการทดลองเรียบร้อยแล้วอีกประเด็นหนึ่งของท่านก็คือการใช้โทรศัพท์การใช้โทรศัพท์ของคนบนเรือมีการสื่อสารกันอะไรยังไงพนักงานสอบสวนเก็บข้อมูลตรงนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีการ เรียกว่าเหตุอื่นๆได้มีการประมวลมาทั้งหมดนะครับแต่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเพราะฉะนั้นที่ใครบอกว่ามีการกลับคำให้การของพยานอย่างงู้นอย่างนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่จะมีคนถูกออกหมายจับเพิ่มเติมไหมนะฮะท่านบอกว่าในชั้นนี้ก็มีแค่2คนก็คือคุณโรเบิร์ตกับคุณปอแล้วไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านก็อธิบายว่า2คนเนี้ยเป็นข้อหาประมาทคำว่าประมาทก็อธิบายเพิ่มเติมอีกนะว่าการไม่มีใบขับขี่แล้วไปขับเรือก็ถือว่าประมาทอันดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้ามีคนตายด้วยก็อีกกระทงหนึ่งก็การทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะนะฮะซึ่งท่านก็อธิบายเพราะฉะนั้นสองคนก็คือคุณปอกับคุณโรเบิร์ตใช่ไหมใช่ค่ะถูกออกหมายข้อหาประมาทอยู่แล้วนะครับณชั้นนี้ยังไม่ได้ออกหมายจับใครเลยนะฮะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีการสอบสวนคุณจ๊อบนิทัศน์8ชั่วโมงนะคะคุณกำพู8ชั่วโมงเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเป็นเทคนิคในการสอบสวนที่ต้องสลับกันคุยกับพยานถึงใช้เวลาตั้ง8ชั่วโมงกว่าก็สอบนานมากมากค่ะก็จะเห็นว่านานมากเลยครับก็อาจจะเป็นก็ไม่รู้สิคุณจ๊อบเนี่ยเป็นผู้ชายคนเดียวที่ไม่ได้ถูกออกหมายจับใช่ค่ะแต่ว่าสอบนานมากอันนี้คือประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าทางพนักงานสอบสวนไม่รู้นะผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยน่าจะแจ่มชัดพอสมควรละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกสื่อทั้งหมดเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาสรุปคดีนะใช่ค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยังระบุนะคะว่ามันชัดเจนแล้วแหละว่าช่วงที่คุณแตงโมตกเรือเนี่ยเป็นช่วงที่คุณโรเบิร์ตไพบูลย์ตรีกาญจนานันต์เป็นผู้ขับเรือค่ะส่วนประเด็นที่แซนวิสาพัฒน์อ้างว่าคุณแตงโมเดินไปปัสสาวะท้ายเรือแล้วจับขาตัวเองมันสมเหตุสมผลไหมนั้นเนี่ยเป็นประเด็นที่กำลังสอบสวนกันอยู่นะคะกำลังสอบสวนอยู่เห็นไหมครับประเด็นที่บอกว่าช่วงที่คุณแตงโมตกเรือท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งบอกว่าเป็นช่วงที่คุณโรเบิร์ตขับเรือใช่ค่ะซึ่งคุณโรเบิร์ตก็ถูกออกหมายใช่ค่ะเรื่องประมาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหมือนกับหมายจับที่ออกมาแต่ต้นเนี่ยมันยังครอบคลุมเรื่องราวที่เกิดขึ้นณขณะนี้อันนี้จากการฟังท่านผู้บัญชาการแถลงและท่านก็บอกฝากประชาชนว่าเวลาติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคดีคุณแตงโม ก็อย่าคิดไปเองเยอะ อย่ามโนมากจนเกินไปเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยทำงานตามพยานหลักฐานจริงๆนะครับวันนี้ก็เรียกคุณโบสุรัตนาวีสุวิมลหรือว่าโบทีเคซึ่งมีภาพในกล้องวงจรปิดที่อู่จอดเรือว่าเธอเนี่ยตามไปประมาณสักตีหนึ่งเหมือนกับถูกโทรตามไปนะคะวันนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุประมาณสักตีหนึ่งเธอไปเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องถูกเชิญตัวมาสอบถามข้อมูลนะคะเพราะว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคนที่โทรไปเนี่ยคุยว่ายังไงครับปรึกษาว่ายังไงจะปรึกษาเรื่องอะไรเหรอซึ่งก็แน่นอนค่ะคุณโบทีเคมาแล้วนะคะก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันนะทางเพื่อนๆที่มาด้วยก็บอกว่าก็หนักก็เครียดแหละแต่ว่าเอาไม่เป็นไรก็พร้อมให้ความร่วมมือตอบข้อสักถามของสื่อนะคะครับดูเธอก็ดูเครียดๆเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะให้ดูภาพที่มาพบพนักงานสอบสวนนะครับเพื่อให้ปากคำนะฮะในฐานะที่เป็นพยานเนาะใช่ค่ะเพราะว่าไปปรากฏตัวอยู่ที่อู่เรือ NBC นนทบุรีโบ๊ทคลับนะครับในวันเกิดเหตุช่วงกลางดึกนี่ก็ดูแล้วพนักงานสอบสวนเรียกทุกคนใช่ค่ะเพียงแต่ว่าใครจะมาวันไหนอะไรยังไงค่ะนะฮะมันมีประเด็นหนึ่งอันนี้อย่าแชร์ต่อนะคะ มีข่าวปล่อยว่ามีการบริจาคเงิน3ล้านบาทให้กับผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงและการให้ร้ายเจ้าพนักงานหรือองค์กรนั้นถือว่ามีความผิดค่ะใช่ครับทำให้เขาเสื่อมเสียแล้วก็เสื่อมศรัทธาของประชาชนตอนนี้กำลังสืบสวนก็ถ้าแชร์ไปก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าทุกข์ฟ้องได้ถ้าไม่มีข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะตอนนี้มีประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้บัญชาการพูดนะครับก็คือเรื่องของการ
การเวลาล่องเรือไปเนี่ยตาม GPS หลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับหลักที่เขาใช้เนี่ยนะฮะใช้ดาวเทียมใช่ไหมครับปรากฏว่าเรือลำนี้มันเป็นเรือรุ่นใหม่มากๆมันสามารถเก็บข้อมูลการเดินเรือว่าไปตรงไหนอะไรยังไงช่วงเวลาใดชัดเจนแล้วท่านผู้บัญชาการก็บอกว่าสอดคล้องกับคำให้การของพยานบนเรือสอดคล้องกันนะครับในเงื่อนไขของเวลาและความเร็วของเรืออันนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะฮะช่วงสายวันนี้และช่วงบ่ายไม่แน่ใจนะคุณธนาสิทธาใช้สายครับใช้สายธนาสิทธาไปอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวอันหนึ่งนะครับซึ่งก็ทนายสิทธาครับถามว่าทนายสิทธาเนี่ยทำไมเขาถึงได้เดินทางไปที่สถานที่เกิดเหตุก็แล้วกันภาพที่เห็นเนี่ยคือที่อู่เรือนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเจ้าของอู่เรือเนี่ยก็อยู่ในจุดนี้ด้วยแกก็ไปดูเรือนะฮะทนายสิทธาไม่ใช่คนมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนแล้วก็ไม่ใช่ทนายความที่ทำคดีนี้ด้วยนะใช่ค่ะตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมีข่าวออกมาเพียงแค่ว่ามีหนึ่งในทั้ง5คนเนี่ยโทรหาทนายสิทธาขอให้เป็นทนายแล้วทนายสิทธาก็บอกว่าไม่รับเป็นทนายความให้ค่ะเพราะว่าเขามีทนายอยู่แล้ว อีกอย่างนึงก็รู้จักมักคุ้นกับคุณแตงโมดีตอนนี้ประเด็นที่เขามาเนี่ยเขาก็ไลฟ์สดนะครับบอกว่าคือเขากลับบ้านไปแล้วไปเห็นลูกสาวเขาวาดรูปแล้วรูปนั้นน่ะมันคล้ายๆคุณแตงโมแล้วก็น้ำตาเนี่ยเป็นสีแดงเป็นเหมือนเลือดเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนอนไม่หลับ อยู่ถึงตีห้าคือจะถามลูกลูกก็หลับไปแล้วก็ตัวเองจะดันคิดมากเห็นรูปให้ทำไมคิดมากเพราะว่าคุณแตงโมเคยไปทานข้าวที่บ้านของคุณทนายสิทธาเคยเจอกับลูกของเขาแล้วก็เคยได้พูดคุยกันตอนที่คุณแตงโมยังมีชีวิตไว้อย่างนั้นเถอะก็เลยมีความรู้สึกความทรงจำเนี่ยมันรู้สึกว่านอนไม่หลับแล้วก็อยากจะมาดูที่เกิดเหตุเพื่อจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจซึ่งก็มีประเด็นนะครับพอทนายสิทธามาดูแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าลักษณะบาดแผลตามที่พิสูจน์หลักฐานนะฮะได้มีการแถลงต่อสื่อมวลชนบาดแผลที่ตัวคุณแตงโมบาดแผลของคุณแตงโมนะครับที่บริเวณขานะฮะต้นขาด้านในนะครับที่เป็นแผลลึกย่อก็ยาวลึกถึงกระดูกนะครับยาวประมาณ1ฟุตนะฮะมันเป็นแผลที่โดนของมีคมตอนนี้เขาก็คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ใบพัดเรือเพราะถ้าใบพัดเรือคุณรัชนีท่านผู้ชมดูใบพัดเรือจะเห็นว่ามันมี3ใบแล้วมันหมุนแบบถ้าโดนใบพัดเรือเนี่ยมันจะต้องแบบกระจุยเนื้อต้องกระจุยอ่ะแต่นี่คือไม่ใช่ใช่ไหมมันเป็นเส้นเดียวไงเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันจะเป็นฟินเรือฟินก็คือครีบหรือว่าครีบครับตรงที่เป็นปลายยื่นลงไปข้างล่างนะคะที่ต่อจากตัวใบพัดซึ่งจะเป็นตัวบังคับทิศทางความเร็วนะฮะของเรือ อะไรต่างๆนะครับที่เป็นเงาๆข้างล่างฟินเรือไม่รู้ภาพนี้จะเห็นไหมนะท่านผู้ชมอาจจะที่เป็นสีเงาๆเงินๆนั่นนะคะเงินๆนั่นนะคะมันก็คมเหมือนกันนะมันเป็นชิ้นเดียวที่เป็นแผ่นเลยไหมที่หางเงินๆเนี่ยค่ะที่เรียกว่าฟินเรือถ้าดึกความเร็วเนี่ยมันก็จะมีอากาศโอกาสคมมากเลยเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นฟินเรือก็เป็นได้เรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ให้พนักงานสอบสวนลองพิจารณาเพราะอะไรรู้ไหมฮะค่ะเพราะถ้าเป็นฟินเรือปั๊บเนี่ยสมมติฐานว่าคุณแตงโมสมมติว่าตกเรืออาจจะไม่ตกท้ายเรือสิเพราะว่าถ้าตกท้ายเรือเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะถ้าเรือวิ่งเร็วๆตกท้ายเรือปั๊บคนที่ตกโอกาสที่จะม้วนกลับเข้ามาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่มันอาจจะน้อยอ่ะมันอาจจะถูกทิ้งไว้เลยถูกไหมคือเรือก็ไปข้างหน้าใช่คนก็อยู่ข้างหลังไปเลยแต่ถ้าตกด้านหน้าแล้วจะไปโดนฟินตรงไหนมีโอกาสที่จะถูกดูดเข้าใต้ท้องเรือแล้วก็อาจจะถูกของมีคมที่เรียกว่าฟินนี้ได้อันนี้ข้อสังเกตนะครับ